แคนดี้ไม่โฟกัสอดีตยื่นมือช่วยป้ากบปลดหนี้เผยสภาพจิตใจล่าสุดแคนดี้ไม่โฟกัสอดีตยื่นมือช่วยป้ากบสั่งผลิตน้ำปลาร้าตั้งเป้า1 เดือนล้านขวดเผยสภาพจิตใจอีกฝ่ายดีขึ้นหลังเห็นลู่ทางปลดหนี้วันที่10 กรกฎาคม 66นักร้องลูกทุ่งสาวคนสวยแคนดี้รากแก่นเปิดใจกับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงเหตุผลที่ตัดสินใจยื่นมือเข้ามาช่วยป้ากบเจ้าของโรงงานผลิตน้ำปลาร้าคู่กรณีของทิมรี่พายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเผยไม่ขอโฟกัสเรื่องที่ผ่านมาเดินหน้าสู้ไปด้วยกันตั้งเป้า1 เดือนล้านขวดปลดหนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นยื่นมือเข้าช่วยป้ากบได้ยังไงเริ่มจากที่เราเป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่แล้วมีสินค้ามากมายที่เราขายอยู่ประจำแล้วพอดีเราเข้าไปเมนในโพสต์ของน้องคนหนึ่งที่รู้จักกับป้ากบว่าอุ๊ยซึ่งเราไม่รู้จักกับป้ากบเลยหลังจากนั้นน้องคนนั้นก็โทรมาปรึกษาว่าป้ากบมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ไม่ได้เล่ารายละเอียดมากสุดท้ายเราก็บอกว่างั้นเข้ามาคุยกันเผื่อเราช่วยอะไรได้จนป้ากบมาหาที่ออฟฟิศก็ได้คุยกันวันนั้นก็ชวนเข้าไลฟ์เลยขายปลาร้าใช่ไหมราคาเท่าไหร่ปรากฏป้ากบบอกว่าไม่มีของเราก็ตกใจว่าไม่มีของแล้วมาให้เราช่วยอะไรทีนี้เลยให้ป้ากบเล่าให้ฟังหน้าไลฟ์เลยว่าเกิดอะไรขึ้นพอฟังที่ป้ากบเล่าแล้วเซนเราบอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาพูดความจริงเจ็บจริงเสียใจจริงเราก็เลยสัญญาไปว่าจะช่วยป้ากบขายของผลิตออกมาเลยเดี๋ยวช่วยเองเราไม่ขอโฟกัสเรื่องที่ผ่านมาเพราะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเราก็มารู้อีกว่าผลิตไม่ได้เพราะเราไม่มีทุนเลยกลายเป็นว่าถ้าอย่างนั้นในเมื่อเราคิดอยากจะช่วยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาของที่เราขายได้มาขายเพื่อที่จะเอาทุนมาจ้างให้โรงงานป้ากบผลิตให้เราก็ถามว่าป้ากบผลิตได้วันละเท่าไหร่ป้าบอกว่าวันละ30,000 ขวดเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอเป็นเงินหมุนนะไม่สามารถลงทีเดียวตุ้มหนึ่งได้จากนั้นเราก็โพสต์ใน Facebook ว่าถ้าป้ากบจะใช้หนี้หมดอย่างน้อยต้องล้านขวดแล้วจะขายยังไงให้ได้ล้านขวดเป็นไปได้ยังไงอ่ะแต่ก็มีเป้าหมายไว้ก่อนเลยโพสต์ไปอย่างนั้นแล้วก็ให้กำลังใจป้ากบไปว่าสู้กันป้ากบมีโรงงานผลิตก็ควบคุมคุณภาพให้เราหน่อยส่วนเราจะมีหน้าที่ขายให้แล้วตอนนี้ก็มีคนอื่นๆอยากมาร่วมด้วยอยากสั่งผลิตแต่ไม่รู้จะขายยังไงก็มาสั่งผลิตที่ป้ากบเลยแล้วจะฝากเราขายก็ได้ขั้นตอนล่าสุดในตอนนี้คือเราทดลองสูตรและได้ชิมแล้วเลือกสูตรที่ดีเลยในเมื่อคนทั้งประเทศอยากจะช่วยป้าก็ต้องตอบแทนด้วยการผลิตของที่ดีที่สุดให้เขาได้กินเพราะอันนี้จะไม่ได้แค่กินช่วยแต่หมายถึงว่าเขาจะกินของเราตลอดไปเราก็อยากช่วยให้ป้าแกเติบโตได้ค่ะนอกจากตัวเองแล้วมีคนในวงการเข้ามาช่วยอีกไหมตอนนี้ก็มีนายห้างประจักษ์ชัยไหทองคำเขาเป็นคนอีสานเหมือนกันรวมถึงแม่ค้าออนไลน์อีกหลายคนที่เสนอตัวเข้ามาช่วยเราก็ดีใจที่ได้เห็นน้ำใจของคนเหล่านี้ตอนนี้ก็ตั้งเป้าว่าอยากขายให้1 ล้านขวดภายใน1 เดือนค่ะหลังจากตัดสินใจที่ยื่นมือช่วยแล้วได้ติดตามข่าวของป้ากบกับพิมรี่พายบ้างไหมตอนนี้เห็นแต่ข่าวเรื่องของเราเองที่จะขายของให้ป้ากบเรื่องอื่นไม่มีเลยนะคะอีกอย่างมองว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของทางทนายมันคือเรื่องของเมื่อวานแต่ตอนนี้เรากำลังพาป้ากบไปพรุ่งนี้เดินหน้าเลยเรื่องในอดีตเราขอไม่รู้เรื่องดีกว่าไม่กลัวว่าจะมีผลกระทบอะไรโยงมาถึงตัวเราไม่มีอะไรโยงได้เลยค่ะเพราะว่าเราขายของถ้าเกิดคนพิพาทกัน2 คนแล้วคนนี้กำลังจะโตขายของของเขาต่อไปแล้วอีกคนจะมาเรามองว่ามันไม่เมคเซนส์เราเชื่อว่าเขามีเหตุผลเพราะเราเองก็เป็น FC เขามากๆ
ุกวันนี้ยังซื้อของเขาเต็มไปหมดเลยเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องมาจัดการป้ากบในทุกๆอนูเพราะฉะนั้นเราไม่กังวลเลยค่ะคิดว่าเขาอาจจะดีใจกับเราด้วยซ้ำไปที่ทุกวันนี้เรามาช่วยให้ป้ากบลืมตาอ้าปากได้นิดๆหน่อยๆแต่ก็ถือว่าได้ช่วยสภาพจิตใจของป้ากบเป็นยังไงบ้างดีขึ้นเพราะว่าเห็นลู่ทางคือเมื่อก่อนต่อให้แกผลิตออกมาแต่ก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนซึ่งจริงๆแกมีลูกค้าอยู่แล้วเพราะขายมา 20-30 ปีแต่แกไม่มีเงินในการตั้งต้นผลิตไงเมื่อไหร่ที่เราทำให้แกตั้งต้นได้หมุนต่อไปได้สามารถไปส่งลูกค้าเก่าได้แกก็อยู่ได้แล้วไม่ต้องถึงล้านขวดแกก็รอดแล้วแต่ที่ตั้งเป้าล้านขวดก็เพื่อที่จะให้แกไปปิดยอดตรงนั้นได้ตอนนี้แกเลยรู้สึกว่าอย่างน้อยก็มีแม่ค้าคนหนึ่งยื่นมือเข้ามาช่วยขายแกก็ยิ้มได้อันนี้หมายถึงเรื่องในอนาคตแต่เรื่องในอดีตพอเข้าไปคลุกอีกบางทีแกก็จะรู้สึกเศร้าๆหน่อยสว.ดิเรกฤทธิ์กกต.เร่งส่งสารวินิจฉัยพิธาปมหุ้นสื่ออ้างผิดรัฐธรรมนูญหากโหวตให้สว.ดิเรกฤทธิ์กกต.เร่งส่งสารวินิจฉัยพิธาปมถือหุ้นสื่อรีบเคลียร์ก่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่13กรกฎาคมวันเสี่ยงติดลมผิดรัฐธรรมนูญไม่สามารถโหวตให้ได้เมื่อเวลา 10:50 นาทีวันที่10กรกฎาคม2566ที่รัฐสภานายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมสว.ให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เตรียมส่งพยานหลักฐานให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลเรื่องถือหุ้นสื่อไอทีวีจะส่งผลกระทบต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีในการประชุมรัฐสภาวันที่13กรกฎาคมนี้หรือไม่นายดิเรกฤทธิ์กล่าวว่าตนคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมรัฐสภารัฐธรรมนูญมาตรา272ระบุว่าสมาชิกรัฐสภาต้องเลือกนายกรัฐมนตรีจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเมื่อเป็นเช่นนี้ปัญหาคือที่นายพิธาถูกกล่าวหาอยู่นายพิธามีคุณสมบัติณวันที่เราจะโหวตเลือกหรือไม่นายดิเรกฤทธิ์กล่าวต่อว่าขณะที่องค์กรที่จะมาวินิจฉัยคือศาลรัฐธรรมนูญส่วนต้นเรื่องคือผู้ร้องเรียนรวมทั้งส.หากจะเข้าชื่อการยื่นต่อศาลผู้ร้องอื่นก็จะยื่นไม่ได้โดยจะทำได้เพียงไปเสนอหลักฐานร้องเรียนกล่าวโทษกล่าวหานายพิธาต่อกกต.ฉะนั้นกกต.ถือเป็นหน่วยงานกลั่นกรองเบื้องต้นเหมือนพนักงานสอบสวนในคดีอาญาแต่คดีในรัฐธรรมนูญกกต.รับเรื่องแล้วก็ควรจะตรวจหลักฐานว่าครบองค์ประกอบหรือไม่ข้อกล่าวหามีพยานหลักฐานครบถ้วนหรือไม่ดังนั้นหน้าที่ของกกต.คือต้องรีบส่งสารวินิจฉัยเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาด้วยนายพิธาจะถูกหรือผิดจะมีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามหรือไม่อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องชี้การที่กกต.เอาเรื่องมากอดไว้ตรงนี้ต้องพิจารณาและทำให้เร็วเพราะไม่อย่างนั้นเมื่อเปิดการประชุมรัฐสภาวันที่13กรกฎาคมที่มีวาระโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีผมคิดว่าจะทำให้เกิดการอภิปรายอย่างกว้างขวางเพราะจะมีคนยกมาตรา272ไปโยงกับมาตรา160และมาตรา98ซึ่งจะบ่งชี้ว่าเวลานี้ข้อยุติคืออะไรสำหรับคนที่เลือกถ้าเลือกไปอาจขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เช่นเดียวกับโครงสร้างของคดีที่บอกว่าถ้ารู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติยังจะไปสมัครตรงนี้ก็มีความผิดมีโทษถ้านายพิธาไม่มีหรือขาดคุณสมบัติเรายังไปเลือกก็อาจจะผิดรัฐธรรมนูญได้
รวมถึงมีโทษทางอาญาด้วยตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญที่สมาชิกรัฐสภาจะใช้ประกอบการตัดสินใจพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่นายดิเรกฤทธิ์กล่าวด้วยว่าเมื่อศาลรับเรื่องแล้วท่านต้องสั่งเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยด่วนเช่นถ้ามีการกล่าวหาว่ามีลักษณะต้องห้ามเป็นส.ส.ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้ท่านจะต้องมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือไม่เพราะเห็นว่ามีการร้องว่าขาดคุณสมบัติซึ่งการขาดคุณสมบัติจะมีผลย้อนไปถึงวันเลือกตั้งนายดิเรกฤทธิ์กล่าวต่อว่าฉะนั้นวิธีการของศาลจะต้องให้หยุดไว้ก่อนชั่วคราวถ้าผลออกมาชนะก็ทำงานต่อได้แต่ถ้าแพ้การเป็นส.ส.จากการได้รับเลือกตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาจะเป็นโมฆะทั้งหมดรวมถึงกระบวนการไปสู่นายกรัฐมนตรีก็เป็นโมฆะด้วยเช่นเดียวกับกรณีการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแนวทางการพิจารณาของศาลก็เป็นไปแนวทางเดียวกันเมื่อถามกรณีที่เคยออกมาระบุว่าจะโหวตให้กับผู้ที่มีเสียงข้างมากแต่ขณะนี้นายพิธาถูกยื่นตีความเรื่องคุณสมบัติสมาชิกภาพส.ส.ยังยืนยันที่จะโหวตให้เหมือนเดิมหรือไม่นายดิเรกฤทธิ์กล่าวว่าจุดยืนตนประกาศต่อสาธารณะเราต้องประคับประคองประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาตนเคยประกาศบันได3ขั้นไว้1ส.ส.รวมกันเป็นเสียงข้างมากในเมื่อสภามีหน้าที่เลือกรัฐบาลเราควรสนับสนุน2ต้องมีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญตนเห็นว่า2เดือนที่ผ่านมามีการร้องกล่าวโทษนายพิธาถ้านายพิธาไม่ผ่านคุณสมบัติตนก็เลือกไม่ได้เพราะสุ่มเสี่ยงจะทำผิดรัฐธรรมนูญเสียเองถือเป็นประเด็นสำคัญส่วนบันไดขั้นที่3ก็อาจไม่ต้องถกเถียงกันว่าจะสามารถขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความสงบเรียบร้อยได้หรือไม่เมื่อถามว่าการที่นายพิธาถูกยื่นตีความจะมีผลต่อการพิจารณาของสว.หลายคนหรือไม่นายดิเรกฤทธิ์กล่าวว่าไม่ใช่มีผลต่อการพิจารณาของสว.แต่มีผลต่อการพิจารณาทั้งสภาเพราะประเด็นนี้จะมีคนยกขึ้นมาได้ว่ามาตรา272เขาห้ามเลือกคนที่ขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามถ้าสส.สว.ไปเลือกทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติจะทำผิดรัฐธรรมนูญและต้องรับโทษเสียเองส่วนจะทำให้สถานการณ์ของรัฐสภาตึงเครียดหรือไม่นั้นเป็นไปตามกลไกกฎหมายที่ต้องเคารพขณะที่องค์กรใดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาก็ต้องทำให้กระจ่างไม่มีเงื่อนตายเมื่อถามว่าจะต้องมีการเลื่อนโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมหรือไม่นายดิเรกฤทธิ์กล่าวว่าขึ้นอยู่กับรัฐสภาและสมาชิกทั้ง750คนถ้าเราเลือกแล้วไม่มีปัญหาทั้งสภาก็เดินต่อไปได้แต่ถ้าเห็นว่าเลือกแล้วมีปัญหาก็สามารถใช้มติของรัฐสภาในการเลื่อนได้ถ้ามีเหตุผลจำเป็นเหมาะสมเพื่อประโยชน์การทำงานของประเทศ